ญาตเลยแล้วกันนะการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เราเป็นฝ่ายเล่าก่อนเท่าที่เราสะดวกพูดว่ามันเกิดอะไรขอแบบมันกว้างมากเลยขอแบบใครใจกลางเอาเท่าที่เราเล่าได้จากที่มันมีคนออกมาโพสต์เป็นข่าวแชร์ต่างๆอันนั้นนะแล้วก็รวมถึงที่สามที่เราเหมือนว่าครอบครัวเรามีปัญหาตรงนี้ตายอะไรยังไงบ้างก็นะจุดนี้ทำก็เป็นแบบที่คุณทิพย์พูดนะคะว่ามีการแบบปรึกษากันอยู่เกี่ยวกับปัญหาภายในอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยปัญหานี้มันเกิดมานานยังไงก็พักใหญ่ๆก็ให้หลักๆมันเกิดจากอะไรจะตายไปก็คือแบบความไม่เข้าใจกันอะไรในหลายๆเรื่องแล้วก็เหมือนกับทัศนคติต่างๆแบบเหมือนกับทั้งครอบครัวทั้งสองคนหรือว่าการเติบโตของทั้งสองคนที่เหมือนโดนเลี้ยงมาในคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้าที่เราจะแต่งงานกันเราไม่ได้รับรู้ถึงปัญหานี้ก่อนเลยหรอกไม่ได้ศึกษากันเลยว่าแต่ละคนมีที่มาที่ไปอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเหมือนปัญหาหลักๆมันเหมือนกับเราสองคนก็คือโฟกัสที่ลูกแล้วคือเหมือนเขาก็อยากจะให้ลูกเป็นเหมือนเขาเรื่องอะไรคะคือทั้งสองคนคือโตมาคนละแบบแล้วทั้งคู่ก็อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกแหละแต่ว่ามันก็เลยเกิดการแบบว่าความไม่เข้าใจกันว่าแบบเราอยากเลี้ยงแบบนี้เขาอยากเลี้ยงเหมือนเป็นปัญหาทัศนคติในการเลี้ยงลูกที่ไม่ตรงกันทัศนคติในการเลี้ยงลูกที่ไม่ตรงกันใช่ๆมาข้ามเลยค่ะมองกันอันนี้คือเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับเขาแล้วก็ไม่ขนาดนั้นค่ะก็มีแบบเราก็มีกลับมานอนกับคุณแม่บ้างอะไรเงี้ยแบบมาปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้กับความสัมพันธ์แล้วมันยังไงมันคือแบบว่าแยกกันอยู่หรือว่ายังรอเคลียร์กันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังปรึกษากันอยู่ค่ะว่าตกลงแต่ยังไงเพราะว่าเราสองคนก็บอกแล้วว่าโฟกัสที่ตัวลูกเป็นหลักแล้วมันมีหลายกระแสที่ออกมามากเลยอย่างเช่นพวกเราที่บอกว่าเราติดเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมีอะไรเคลียร์ตรงนี้มั้ยอยากที่แจ้งอะไรมั้ยก็อยากจะบอกว่าตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตคู่กับพี่พิมมาเนี่ยคือไม่มีคำว่าติดเที่ยวแน่นอนเราจะทำหน้าที่คุณแม่ได้ดีเหมือนเดิมใช่มั้ยใช่ก็คือเหมือนกับเรามีแบบจิตสำนึกของความเป็นแม่อยู่แล้วว่าแบบอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรแบบเหมาะอะไรเงี้ยเพราะว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาคือเราแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยหมายถึงว่าขนาดจะไปต่างจังหวัดต่างประเทศกับคุณแม่อะไรเงี้ยก็ไปไม่ไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนถ้ามันมีโอกาสพิเศษแบบวันเกิดหรืองานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีตามมารยาทก็คือต้องไปบ้างแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาไหนเหมาะเวลาไหนควรไม่ควรเราต้องทำหน้าที่ของเราให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็แบบถึงแม้วันนี้ฝ่ายเองหาทางออกยังไงครอบครัวเราอะไรมีทางออกที่ดีคือจริงๆก็พยายามปรึกษากันนะคะว่าแบบต่างคนแบบเหมือนจะต้องการไปขออนุญาตถามว่าช่วงเวลาที่มีปัญหานี้คือนานแล้วหรือว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นกับครอบครัวเราก็พักใหญ่ถึงตอนน้องอายุเท่าไหร่เลยครับก็หลายเดือนแต่คิดว่าปัญหานี้มันสามารถจะคุยกันได้ไหมจะแก้กันไหมก็มันมีข่าวว่าทั้งคู่ว่าจะเตรียมฟ้องหย่ากันอ๋อถ้าถึงขนาดนั้นนี่แบบไม่มีใครอยากให้ไปถึงจุดนั้นนะคะก็พยายามทุกวันนี้ก็คุยกันก็โฟกัสที่ลูกเป็นหลักแล้วแสดงว่ากับข่าวลือที่มีการว่าสองอย่างว่าเราเรียกความถึงไป50ล้านแสดงว่ามันยังไม่ถึงจุดนั้นโอ้โหคือแบบบางทีเราก็เสียใจนะที่แบบอยู่ดีก็มีคนพูดอย่างนู้นอย่างนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าโดยเฉพาะมันมาจากคนในครอบครัวมันยิ่งแบบมันน่าผิดหวังมากถ้าแบบอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแบบเราไม่เคยแบบยึดติดกับเรื่องเงินอยู่แล้วเพราะว่าคือทุกวันนี้ที่เราต้องแบบเริ่มทำธุรกิจอะไรเงี้ยคือแบบเงินลงทุนเราก็ทำกับที่บ้านอะไรเงี้ยแบบก็
มาเราเปิดร้านมาประมาณ2ปีใช่ไหมเราก็ช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านคือเรายินดีที่จะทำแสดงว่าต่ายก็รู้สึกเฟลกับข่าวที่มันออกมาดิสเครดิตเราตลอดรวมไปถึงเรื่องมือที่สามที่ว่ามีคอมเข้ามาเหรอเดี๋ยวคอมเดือดเรารู้สึกยังไงบ้างก็ต่ายว่าจริงๆแบบคนจะพูดอะไรก็ได้อะแต่ว่าความจริงมันก็คือความจริงเองอะดูคนใกล้ชิดอะไรอย่างนี้ก็จะต่ายยืนยันใช่ไหมว่ากับข่าวที่บอกว่าต่ายไม่ดูแลลูกแล้วก็มีคนอื่นที่ต่างเป็นต่ายเราไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราต้องรู้อยู่แล้วว่าหน้าที่เราคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็คือมีเพื่อนได้นะคะหมายถึงว่าทั้งแบบไม่ว่าจะผู้ชายหรือทอมอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยที่เราแบบยังเหมือนอยู่เลยเมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้เริ่มทำงานอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้สังคมเยอะอะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มทำธุรกิจหรืออะไรหรือว่ามีแบบเรียนปริญญาโทหรืออะไรมันก็ต้องมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้มีสังคมมากอะไรแบบนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ทุกคนที่เห็นอ่ะก็คือจะแบบเป็นเพื่อนสมัยแบบม.ต้นม.ปลายหมดเลยคือเป็นเพื่อนสนิทว่าเราเป็นคนที่แบบไม่ได้คุยกับคนใหม่แล้วอ่ะคือเราก็จะกับเพื่อนที่เราไว้ใจได้จริงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดปัญหาเราได้คุยกับคุณทางสามีบ้างเราอยากตั้งแต่คุณสามีมาแล้วสองครั้งก็มีก็คุยกันเรื่องลูกอะไรแบบคุยกันเรื่องลูกเป็นหลักเลยคุยกันเรื่องลูกเป็นหลักมีโอกาสจะกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมไม่รู้ปิดประตูตายไปแล้วสำหรับการกลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมก็ต้องมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะว่าไม่จริงๆแล้วที่เราพยายามกันเพราะว่าก็พอลูกเหมือนแบบบางทีก็เสียใจว่าแบบแบบทำไมลูกต้องมาเจอแบบนี้อะไรแบบนี้ไม่มีใครให้ครอบครัวไม่สมรูปครอบครัวของลูกไม่สมบูรณ์แหละแสดงว่าตายรู้สึกว่าไม่อยากให้ข่าวนี้ไม่เขากระเทือนใจลูกมากก็ด้วยแล้วก็รวมถึงปัญหาของเราสองคนที่แบบเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่หรือเปล่าให้แบบลูกต้องมาเป็นอย่างนี้แบบเหมือนแบบเราน่าจะแบบคุยกันได้อะไรเงี้ยเพื่ออนาคตที่ดีเพราะงั้นผมอยากถามตอนนี้คนมองว่าเราสองคนเอาลูกเป็นตัวประกันกำลังแย่งลูกกันอยู่ตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างเวลาความจริงไหมเราไม่เคยคิดจะแย่งหรืออะไรเลยเพราะว่าเราอยากให้ลูกเนี่ยแบบเหมือนกันเราก็แบบอยากให้ลูกแบบได้อยู่กับท้องพ่อและแม่เท่ากันอะไรคือแบบอย่างที่บอกว่าเราโฟกัสที่ลูกเนี่ยเราก็จะแบบให้อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาอะไรแบบแต่ว่าณวันนี้ในสมองเราในหัวเราไม่มีคำว่าอยากหรอก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าในครั้งวันนี้เราก็ได้พยายามอยากเป็นที่อะไรเราได้คุยกับลูกเรายังไงบ้างเกี่ยวกับลูกเขารับรู้ไหมฮะเตรียมพร้อมกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็พยายามให้เวลาให้ความรักเขาอย่างเป็นที่ที่สุดนะคะคือหมายถึงว่าเขาอาจจะยังเล็กไปที่จะอธิบายอะไรแต่ว่าโอเคเขาก็รับรู้ความรู้สึกได้แต่ว่าด้วยความรักที่เรามีให้เขาเนี่ยมันก็เขาก็ต้องรู้ว่าเราแบบก็คือเป็นแม่คนหนึ่งที่แบบให้ความรักกับเป็นแม่ที่แบบให้ความรักกับลูกคนหนึ่งได้เต็มที่อย่างที่แบบแม่คนหนึ่งจะให้ได้สำหรับเราเราให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านมามันแบบอะไรที่เกิดขึ้นมันก็ดีหมดแบบเหมือนสิ่งไหนไม่ดีจะเกิดกับเราหรืออะไรคือก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นแบบประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเลยเพื่อเราว่าในอนาคตเราต้องดำเนินไปชีวิตไปในทางถ้าหมดเนี้ยถามต่อประเด็นนี้เพราะว่ามันเหมือนมีคนพูดในระหว่างที่เราทำงานกันเนี่ยมันมีเรื่องประเด็นของการทำลายร่างกายเกิดขึ้นด้วยอันนี้อย่างที่อันนี้ขออนุญาตไม่ต้องคิดว่าคุณพิมเป็นสั่งที่ดีไหมก็เขาก็ทำหน้าที่ของเขาแหละค่ะไปเรายังรู้สึกว่าเขาเหมือนเรา
ักแล้วก็หวังดีเขากับเขาอยู่แล้วแต่อยากจะบอกทุกคนยังไงบ้างพอมีข่าวมาเขาก็จะมองไว้ว่าเราเนี่ยเป็นกลายเป็นตามข่าวว่าเป็นสาวปาร์ตี้ทิ้งลูกที่แบบป่วยเราว่าเป็นเรื่องแย่ๆเป็นเราที่แบบคนที่ไม่เข้าใจอาจจะมองลบภาพเราลบไปก็เข้าใจค่ะว่าเหมือนกับพอเราอยู่ณจุดนี้พอแบบมีข่าวหรืออะไรบางทีคนที่ไม่รู้ความจริงหรือว่าแบบไม่ได้ใกล้ชิดจริงๆจะเขาจะแบบรับฟังไปแล้วไปวิเคราะห์จะเชื่อเลยหรืออะไรคือเราไม่มีสิทธิ์ไปข้ามความคิดเขาแต่ว่าคืออยากแบบเราก็แค่แบบเหมือนกับรู้ว่าตัวเราทำอะไรอยู่และความจริงคืออะไรแล้วก็แบบคนใกล้ชิดทุกคนเรารู้แบบเพื่อนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้โกรธไม่ได้ซีเรียสกับตรงนี้ใช่ไหมถ้าคนก็จะมองไปอย่างเป็นไรตรงนี้ก็แค่รู้สึกเหมือนเสียใจแล้วก็แบบผิดหวังอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ห้ามในการกระทำของคนอื่นไม่ได้หรือว่าห้ามความคิดของคนอื่นไม่ได้คือเราแบบแก้ที่ตัวเราแบบเนี้ยแนวโน้มที่คุยกับคุณสามีเป็นไงบ้างต่างระยะหลังๆมาตั้งแต่มีข่าวเกิดขึ้นมาตลอดเวลาก็ทั้งคู่ก็อย่างที่บอกว่าโฟกัสกับเรื่องของพี่เบลเป็นหลักจัดสรรการเรื่องความเป็นสามีภรรยาก็ยังถูกต้องตามกฎหมายอยู่มีใครเป็นมีใครกับครอบครัวมีกาวใจหรือมันไม่ให้ต่างในการแก้ปัญหาโดยร้าวอะไรเงี้ยก็หลายๆคนก็มีพยายามค่ะแต่สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกับอยู่ที่คนต้องสับสนยังใช้เวลาในการเลี้ยงลูกอยู่ด้วยกันไหมคะหรือว่าต่างคนต่างก็มีก็ถ้ามีเวลาก็คงจะมีเลี้ยงด้วยกันอะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้คือแยกกันเลี้ยงทุกวันนี้คือเหมือนกับว่าเราก็เหมือนมีภาระหน้าที่ของเราอะไรแบบนี้คือบางทีเราก็แต่ว่ายังไงตอนนี้ยังเป็นครอบครัวกันอยู่เป็นพ่อและแม่ของลูกสุดท้ายก็ตัดจะเป็นไงก็อยากจะมาไม่ดีตัดคิดว่าตั้งแต่คบกันจนถึงแต่งงานแล้วมีลูกกันตัดทำหน้าที่ภรรยาแล้วแม่ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบใช่คือเราก็คือพยายามอย่างสู่ความสามารถของเราแล้วเพราะว่าคือถ้าไม่อยากจะมาแบบแก้ตัวให้สังคมอะไรแต่ว่าคือด้วยความที่ไม่ว่าจะเพื่อเราหรือว่าครอบครัวอะไรเงี้ยเขาก็เห็นมาตลอดว่าเราดำเนินชีวิตยังไงไม่ใช่ก่อนแรกครับตายคิดว่าการที่เราแต่งงานด้วยอายุยังน้อยว่าเร็วไปหรือเปล่าคนอาจจะมองย้อนกลับไปประมาณนี้ก็อย่างที่ตายบอกเมื่อสักครู่ค่ะว่ารู้สึกว่าไม่ได้มีคำว่าเสียใจหรืออะไรแต่ว่าทุกอย่างมันคือประสบการณ์ว่านี่มันเกิดขึ้นแล้วนะแล้วมันให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างเราได้นำข้อคิดเนี้ยไปบอกให้คำปรึกษากับเพื่อนหรือแม้แต่เมื่อลูกเราโตขึ้นคือมันก็เป็นเรื่องดีทางนั้นที่ว่าเรามีเรื่องที่เราจะไว้บอกคนอื่นต่อได้ให้แบบเป็นข้อคิดที่ดีได้อะไรแบบเนี้ยค่ะให้ย้อนเวลากลับไปได้ที่เราก็อยากจะอะไรนะคะถ้าย้อนเวลาไปได้จะว่าจะไปถึงใจดีครอบครัวใช่โอเคตายขอบคุณจ้า